เสกเดือดด่าสื่อแรงหลังการอดีตภรรยาโพสต์ทวงเงินครั้งนี้สุดจะทนแล้วเตรียมเดินหน้าเอาเรื่องสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเสกเดือดด่าสื่อแรงหลังการอดีตภรรยาโพสต์ทวงเงินลูกลงเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งนี้สุดจะทนแล้วเตรียมเดินหน้าเอาเรื่องหลังจากที่การอดีตภรรยาของนักร้องดังเสกโลโซออกมาโพสต์ทวงเงินลูกลงเฟซบุ๊กส่วนตัวทำให้บรรดาสื่อต่างๆประโคมทำข่าวนี้ซึ่งทำให้เสกเกิดความไม่พอใจจึงได้ออกมาโพสต์เดือดด่าสื่อยับถึงขั้นจะเอาเรื่องเลยทีเดียวโดยเสกได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่ากูทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำมึงไม่เคยเอาไปเขียนเอาไปแชร์อดีตเมียโพสต์ทวงเงินเดือนที่จ่ายช้ามาไม่กี่วันมึงเสือกเอาไปเขียนไอ้จุดสำนักข่าวอะไรใครเป็นเจ้าของเป็นสื่อมวลชนมีความคิดสร้างความแตกแยกแบบนี้ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไรไอ้สำนักข่าวจุดเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากซุกซิก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ